วิทยาคารสันติบาลประชาชนเผยแพร่มติของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรควิทยาคารสันติบาลกระทรวงป้องกันความสงบได้จัดพิธีเผยแพร่มติกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคให้แก่คณะพรรคคณะบรรษาพนักงานนักหบได้ทำหูเข้าใจเป็นเอกภาพกันเกี่ยวกับการทำเหียนทฤษฎีการเมืองสร้างความเสื่อมมั่นอุดมการณ์ของพรรคและสร้างทัศนะหลักมั่นการเมืองที่ถูกต้องในวันที่24 มังกร 2020 นี้โดยการเผยแพร่ของสหายพลจัตวาปริญญาเอกบรรเฮืองนันทจักรหัวหน้าวิทยาคารสันติบาลประชาชนสหายพลจัตวาปริญญาเอกบรรเฮืองนันทจักรได้กล่าวว่าเอกสารที่นำมาเผยแพร่ประกอบมีคำสั่งแนะนำของกรมใหญ่การเมืองกระทรวงป้องกันความสงบว่าด้วยการจัดตั้งพันกระยายมาตีกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคข้อกำหนดของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคมาติว่าด้วยระบบการทำเหียนทฤษฎีการเมืองมาติว่าด้วยการสร้างแผนก่อสร้างบำรุงพนักงานนำพาคุ้มครองข้อตกลงว่าด้วยการยั่งยืนระดับทฤษฎีการเมืองและข้อตกลงว่าด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีป้องกันความสงบทั้งนี้ก็เผยให้พนักงานคณะนำพาบรรษาสมาชิกพรรคพนักงานนักหบในกำลังป้องกันความสงบได้ทำหูเข้าใจเป็นเอกภาพเกี่ยวกับระบบการทำเหียนทฤษฎีการเมืองสร้างความเสื่อมมั่นต่ออุดมการณ์ของพรรคสร้างทัศนะหลักมั่นการเมืองที่ถูกต้องให้แก่สมาชิกพรรคพนักงานนำพาคุ้มครองพนักงานรัฐกรกำลังประกอบอาวุธพนักงานวิสาหกิจของรัฐหุ้นส่วนเอกชนพนักงานขั้นบานและนักเรียนนักศึกษาทั้งนี้ก็เผยให้ทฤษฎีการเมืองกลายเป็นพื้นฐานแนวคิดและการกระทำของทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงชนเห็นให้ทุกคนมีความรับรู้เข้าใจมีความเสื่อมั่นสนับสนุนและตื่นตัวปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคและรัฐเพื่อเป็นบนอิงให้แก่คณะพรรคแต่ละคันดำเนินการสร้างแผนการและจัดตั้งทำเหียนทฤษฎีการเมืองให้แก่สมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรอย่างถูกต้องสอดคล้องกับแนวทางนโยบายของพรรคและรัฐในแต่ละระยะในพิธียังได้มีการประกาศข้อตกลงสับสนพนักงานนายตำรวจที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำปี 2019มาประจำการอยู่วิทยาคารสันติบาลประชาชนในนี้ได้สับสนหอยเอกโยวทีซีสมบัติให้แก่คณะวิชาการเมืองจิตตะและหอยโถกิพมาให้แก่คณะวิชานิติวิทยา